กรมการขนส่งทางบกเสนอบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกภายใต้เครื่องหมายคิวมาร์กติดตามรายละเอียดได้ในสาระน่ารู้1นาทีกับกปทครับการขนส่งสินค้าทางถนนมีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ90ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดของประเทศเพื่อให้การขนส่งทางถนนมีความปลอดภัยและมาตรฐานยิ่งขึ้นกรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือคิวมาร์กเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเตรียมผู้ประกอบการขนส่งของไทยให้มีความพร้อมกับการแข่งขันในยุคเสรีการค้าบริการปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับคิวมาร์กแล้วจำนวนกว่า 40,000 คันโดยล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัท SCG Logistics Management จำกัดบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลขอเชิญร่วมชมช้อปชิมในงานคลองพดุงสุขใจคมนาคมเชื่อมไทยเชื่อมโลกของกระทรวงคมนาคมวันที่ 5-25 ตุลาคมนี้ณตลาดคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลพบกับทีมงานบริการของกรมการขนส่งทางบกที่มาอำนวยความสะดวกมากมายชมนิทรรศการโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆแล้วพบกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก